สวัสดีค่ะง่ายๆกับยายโสภินนะคะพามาดูต้นมะหวดแถวบ้านเราต้นนี้มันขึ้นเองตามธรรมชาติเพราะว่าบ้านนู้นหลังบ้านเราตรงนู้นเขามีต้นใหญ่อยู่ต้นหนึ่งก็คิดว่านกมันจะคาบมาหล่นหรืออาจจะกินแล้วก็ถ่ายมีเม็ดลงก็เลยขึ้นที่บ้านเราปล่อยให้ขึ้นมันก็บังบทบังทัศนียภาพได้ดีก็คือไม่ใช่ทัศนียภาพสิก็คือบทบังบ้านบ้านบังตาเรามันจะได้ไม่ประเจิดประเจ้อจนเกินไปคนที่มองมาเนี่ยเพราะฉะนั้นเรามาดูต้นลูกมะหวดกันเด็กๆบ้านปากใต้เราเรียกว่าลูกกำชำนะเห็นเพื่อนที่สงขลาก็บอกเรียกว่าลูกหูกวางก็ไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรแต่ทางกรุงเทพเราเรียกว่าต้นมะหวดลูกมะหวดปีนี้ตกช่อเยอะนะคะยายก็ลองชิมแล้วมันก็หวานหวานฝาดฝาดมีเปรี้ยวนิดเดียวก็อร่อยดีจริงๆแล้วผลไม้ที่มีความฝาดเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติทำให้รักษาแผลภายในได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นแผลกระเพาะแผลลำไส้หรือแผลในช่องปากนะคะมะหวดเนี่ยนอกจากลูกมันจะมีประโยชน์แล้วนะคะพวกใบมันเขาบอกว่าใบอ่อนๆเนี่ยเอาไปจิ้มพริกเอาไปลวกหรือไปกินสดก็ได้ค่ะยายก็เพิ่งเซิร์ชดูนะก็จะลองดูถ้าตอนไหนมียอดอ่อนๆยายก็จะลองเก็บมากินดูแต่สำหรับลูกสุกเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าอร่อยนะแต่ทำให้เราย้อนวัยไปถึงตอนเด็กๆว่าเราเคยไปขึ้นต้นเนี่ยต้นกำชำแต่บ้านยายเนี่ยจะลูกใหญ่กว่านี้นะตรงนี้ลูกมันไม่ค่อยใหญ่นะคะเดี๋ยวยายก็จะตัดเลยตัดเป็นช่อๆเพราะว่าถ้าเราไม่ตัดเนี่ยมันก็จะร่วงมาทีละเม็ด2เม็ดเนี่ยร่วงบนพื้นเนี่ยค่ะเนี่ยร่วงเราก็จะไม่ได้กินมันค่ะนะปีละหนเดียวเองนะเนี่ยเมื่อกี้คนที่บ้านก็เตรียมบันไดมาแล้วยายไม่กล้าขึ้นอ่ะเดี๋ยวไว้ค่อยตัดตอนนี้ยายก็จะมาตัดนะเดี๋ยวเราก็จะเก็บนะเนี่ยเก็บลูกเริ่มแดงเริ่มดำแล้วถ้ารอให้ดำกว่านี้มันก็จะร่วงหมดค่ะเนี่ยเดี๋ยวจะลองเก็บดูเนี่ยเนี่ยค่ะหวานหวานอร่อยดีมารู้จักต้นมะหวดกันนะคะมะหวดค่ะเดี๋ยวยายก็เก็บนะคะมะหวดดีจริงๆค่ะต้นไม้ป่าค่ะต้นไม้ป่าไม่นึกว่าจะได้เห็นอีกตอนเด็กๆเนี่ยแถวหลังบ้านเยอะอันนี้เราก็มาเห็นกรุงเทพก็มีเหมือนกันเนี่ยบ้านยายก็อยู่ที่กรุงเทพเรานี่แหละค่ะมีเนื้อที่เยอะนิดนึงค่ะเพราะเราก็เป็นคนบ้านนอกมาก่อนชอบซื้อที่เยอะๆก็โอเคเนี่ยเดี๋ยวตัดนะคะใช้มีดอันนี้ตัดเอาเป็นว่าแค่นี้ก่อนนะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะโชคดีในทุกเรื่องค่ะมาเก็บลูกมะหวดกันค่ะ